ถัดจากเรื่องของสาวที่หวาดผวาเรื่องนี้ก็ทำเอาร.ป.ผ.ของคลังสินค้าเขาหวาดผวาด้วยนะคะเพราะจู่ๆเนี่ยมีชายคนหนึ่งเมามาเลยค่ะแล้วก็จับหมามาเล่นอวัยวะเพศลักษณะคือเห็นแล้วอุจจาตาว่าอย่างนั้นนะกอจูบรูปคำสไลด์หนอนดูแล้วมันไม่ปกติคนน่ะคุณผู้ชมสไลด์หนอนหมาหรือสไลด์หนอนของตัวเองสไลด์หนอนหมาเอ้าว่างว่างจัดว่างหรอแต่ว่างมากทำไมอ่ะดูแคปชั่นทีมงานเราขึ้นนะคะมันอ่ะเข้าใจอยู่มันเล่นอะไรของหมานะเนี่ยค่ะจุดนี้เป็นคลังกระจายสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งแล้วกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ดูมุมเนี้ยก็เหมือนเขาลูบๆหมาเอ็นดูรักหมานั่นแหละแต่อีกมือนึงเนี่ยล้วงไปที่อวัยวะเพศนะคะแล้วก็ทำแบบดูแล้วมันอุจาตาว่าอย่างนั้นเถอะทางพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยของคลังสินค้าเนี่ยเขาเห็นพฤติกรรมของชายคนนี้บางภาพจะเห็นว่าเขาเอาโทรศัพท์มือถือมาแอบถ่ายด้วยอันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดของคลังสินค้านะคะจะเห็นชัดนะตำรวจสภ.หนองปรือเนี่ยหลังจากได้รับแจ้งจากรปภ.บอกว่ามีคนมาพยายามอุ้มหมาของชาวบ้านขึ้นรถก็ไปเจอชายคนนี้อายุประมาณ 40-45 ปีตอนไปเจอเนี่ยเมาพูดจาไม่รู้เรื่องโวยวายตลอดแล้วก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือแต่อย่างใดพยายามจะขัดขวางการทำงานของตำรวจตลอดเวลาแล้วก็ด่าตำรวจด้วยเดี๋ยวดูช่วงนี้หน่อยค่ะเขาเห็นว่าพี่อุ้มหมาขึ้นท้ายรถไปแล้วอ่ะพี่อุ้มไปทำไมแล้วหมาอยู่บนท้ายรถไหมอยู่ครับอยู่ครับแล้วลงยังลงแล้วแต่ว่าพี่อุ้มขึ้นไปเพื่ออะไรครับก็อุ้มขึ้นไงแล้วพี่เอาไปไหนครับแล้วผมไปยังพี่เป็นเจ้าของอ่ะพี่อุ้มขึ้นไปไม่ได้เป็นแล้วคุณเรียกของไหมเขาอยู่ที่นี่อ้าวคุณเป็นเจ้าของไหมคุณตอบก่อนว่าคุณเป็นเจ้าของไหมไม่คุณไม่เป็นเจ้าของผมก็ไม่ได้เรียกของอุ้มผมผิดไหมผมอุ้มขึ้นรถแล้วผมเอาไปไหมถามว่าคุณอยู่ตรงเนี้ยคุณเลี้ยงมันไหมคุณไม่ได้เลี้ยงมันอุ้มน้องหมาไปด้วยเจตนาอะไรไม่รู้อ่ะนะแต่ผมไม่ได้เอาน้องหมาไปเป็นทรัพย์เขาโวยวายจะเอาหรือไม่เอาน้องหมาล่ะนะแต่มีคนเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยกำลังอุ้มขึ้นรถกระบะค่ะคือทางรปภ.เนี่ยเขาบอกว่าชายคนนี้ขับรถกระบะมาแล้วมาจอดตรงข้ามกับคลังสินค้าเดินข้ามมานั่งบริเวณหน้าสำนักงานตอนแรกเขาไม่ได้เอะใจอะไรนะแต่เอ๊ะทำไมพฤติกรรมมาเล่นกับหมาแล้วใช้มือล้วงเล่นอวัยวะเพศทั้งหมาตัวผู้หมาตัวเมียก็โดนนะคะเนี่ยพฤติกรรมรู้สึกแปลกๆแล้วก็อุ้มพยายามจะอุ้มหมาทั้ง2ตัวขึ้นท้ายกระบะด้วยแต่อีกตัวนึงอุ้มไม่ได้นะคะมันวิ่งหนีไปก่อนคือที่คลังสินค้าเนี่ยเขาเลี้ยงหมาเอาไว้3ตัวทีนี้รปภ.เขาเข้าไปห้ามปรามก็เกิดการปะทะคารมกันมีการตำหนิด่าทอกันไปมาจนกระทั่งเขาต้องเรียกตำรวจมาจัดการชายคนนี้เนี่ยอ้างว่าที่ทำไปเพราะเป็นคนรักสัตว์แต่ตำรวจต้องจับกุมค่ะนี่ตั้งข้อหาคือเมาสุราประพฤติตนวุ่นวายและเมาสุราขณะขับรถนะคะส่วนเรื่องของคุกคามทางเพศสุนัขหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งข้อหานะแต่เนี่ยผู้เสียหายมีทั้งหมด2รายด้วยกันผู้หญิงและผู้ชายครับตัวผู้และหมาตัวเมียก็เมียนะโอ้บ้านนี้เมืองนี้ก็มีแบบนี้ด้วยเนาะเออนะเอาตัวเองให้รอดก่อนดีไหมไม่ถึงฮะขอโทษค่ะไม่ถึงจะให้เขาเล่นของตัวเองเหรอหรืออะไรไม่ใช่ใช่ไหมคะอย่าไปยุ่งกับหมาอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเขาอย่าไปยุ่งกับมันเราก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยปะใช่เชิญข่าวต่อไป